ค่อนข้างจะกังวลนิดนึงตอนนี้เรามีคนที่เราติดตามโดยใช้แอปพลิเคชันนะฮะโควิดอัลเลอร์ของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็ทำขึ้นโดยกลุ่มแพทย์ของจังหวัดสุรินทร์นะครับทำเพื่อใช้ในการติดตามควบคุมตรวจสอบผู้ที่เข้ามาในพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์แบ่งเป็นกลุ่มฉะนั้นเมื่อมีผู้เดินทางจากต่างท้องที่เนี่ยตอนนี้ถือว่าต้องเฝ้าระวังทั้งหมดเนี่ยต้องมีการกักตัวทั้งหมดนะฮะเข้ามาในสุรินทร์เนี่ยเมื่อเข้ามาปั๊บเนี่ยเราก็จะให้กำลังพี่บ้านหรืออสม.เป็นทีมอาสาโควิดระดับหมู่บ้านทั้งหมดเป็นประกบแล้วก็กรอกข้อมูลนะฮะในโทรศัพท์หรือซึ่งเป็นในระบบแอปแอปพลิเคชันโควิดซันเลอร์ของสุรินทร์นะครับแล้วระบบก็จะประมวลผลแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์แล้วก็ประเมินว่าใครอยู่ในภาวะเสี่ยงสูงเสี่ยงปานกลางแล้วก็เสี่ยงต่ำนะฮะตามหลักเกณฑ์ที่หมอเป็นคนกำหนดนะครับนั้นแต่ละวันเขาก็จะทำรายงานให้ผมได้เห็นความเคลื่อนไหวว่ามันสามารถแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถตรวจความเคลื่อนไหวได้ถึงระดับคนมันก็จะสะดวกในการทำงานของผู้บริหารไม่ว่าทางผมเองหรือทางนายแพทย์สจสาธารณสุขจังหวัดหรือผู้บริการลงมาหรือกระทั่งในอำเภอก็จะรู้ว่าตำบลไหนก็ยังย่อหย่อนอยู่โดยเขาก็จะดูจากจำนวนการลงไปตรวจติดตามผู้ที่กักตัวอยู่ที่ตามบ้านนะครับมีการวัดไข้นะครับแล้วก็มีการควบคุมซึ่งระบบนี้ก็ถือว่าได้ตอนนี้อยู่ในระหว่างการติดตั้งและเตรียมการประมาณ 90% แล้วมันเป็นช่วงของการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนะคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะได้ประมาณ 100% อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการติดตามลงลึกถึงรายบุคคลมีกระทั่งแผนที่ปักหมุดบ้านของที่สถานที่ที่ทำการกักตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี่ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้อันนี้ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางมาจากต่างท้องที่นะฮะผมให้ตัวเลขกลมๆนะเดี๋ยวรายละเอียดอยู่ในนี้ประมาณ 15,000 ก็น่าจะรวมพวกเดินทางต่างจากต่างประเทศด้วยแต่ตอนนี้ตัวเลขตอนนี้มันยังไม่นิ่งเพราะว่าก่อนที่จะใช้แอปพลิเคชันโควิด19อันเลยของสุรินทร์เนี่ยเขาไปใช้ของ Google ของระบบ Google ก่อนพอมาเปลี่ยนอันนี้เพิ่มมันจะเกิดการมันมีความซ้ำซ้อนของข้อมูลซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขทีมันจะไม่นิ่งนะฮะเพราะมันซ้ำซ้อนอยู่พยายามให้ตัดก็คิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะได้ผลนะครับเอาเป็นว่าคนเข้ามาประมาณ 15,000 นะฮะคือรวมทั้งจังหวัดต่างๆในประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลนะครับรวมต่างประเทศด้วยซึ่งระบบเนี่ยบอกไปมีว่าถ้าเราไม่มีการดำเนินการใดๆสิ่งที่เรากลัวก็คือกลัวจะมีการติดกันเองภายในพื้นที่อันนี้การระบาดจะเป็นไปในวงกว้างนะแต่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการติดกันเองในพื้นที่นะฮะงั้นพอถึงตอนนี้เราก็มีทางเลือกอยู่สองทางในภาวะวิกฤตอย่างนี้ทางเลือกเราจะมีไม่เยอะทางเลือกทางแรกผมคิดว่าทุกคนก็คงไม่เลือกคือถ้าเราปล่อยตามยถากรรมเลยท่านกำลังนึกว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโมเดลอู่ฮั่นโมเดลของอิตาลีมันก็จะเกิดนะแล้วมันจะเกิดไวด้วยท่านจะเห็นได้ว่าท่านดูกราฟนะประเทศที่มันมีอัตราที่เอาไม่อยู่เนี่ยกราฟตั้งฉากขึ้นเลยแต่ความยาวของเราทางเรื่องที่สองคือทำไงให้กราฟไม่ชันเพราะถึงตอนนี้แน่นอนนะมันก็ต้องมีคนติดบ้างเราก็ต้องยอมแต่ทำไงให้ติดอยู่ในภาวะที่แพทย์พยาบาลของสุรินทร์เนี่ยจะรับมือได้ถ้าจะบอกว่าไม่ให้ติดเลยผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะแต่ก็จะกลายเป็นการ
พูดเกินความจริงไปหน่อยผมก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรแล้วก็เหมือนกับเป็นการบิดเบือนนะก็อยากจะให้พี่น้องได้ตระหนักกันเราพยายามให้กราฟสูงขึ้นแบบนี้จะให้พยายามให้มันเพื่อมันไม่ชันมากยิ่งเป็นแนวนอนยิ่งดีนะฉะนั้นเมื่อทางเลือกมันน้อยเราก็เลือกวิธีว่าถ้าอย่างนั้นเรามีเวลาเหลือเท่าไหร่ที่จะทำให้มันเป็นแนวนอนเราก็ผมก็ถามหมอก็ให้เวลา14 วันผมก็ให้เผื่อว่าเอางี้แล้วกันผมให้ถึง15 เมษายนะครับฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง15 เมษายนเนี่ยทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านต้องช่วยกันช่วยสุรินทร์เดินไปในทิศทางที่เราอยากเห็นในภาวะอย่างนี้นะถึงไม่ใช่สงครามแต่ผมว่ามันเหมือนกับสงครามเนี่ยเราจะรู้เป้าหมายรู้ตัวทุกคนแต่เนี่ยเราไม่เห็นตัวบางทีศัตรูตัวนี้มากับคนที่เรารักผมเองก็เลยบอกว่าช่วงนี้เรามีเวลาแต่เวลาเรามีน้อยฉะนั้นจะมาบอกว่าเรื่องโควิด-19 เป็นเรื่องเฉพาะของผู้ว่าของหมอต้องจัดการให้ได้ผมยืนยันว่าไม่ใช่ภาวะสงครามจะมามัวแยกคนเรือนแยกทหารไม่ได้บางประเทศเนี่ยมีภาวะสงครามทุกคนต้องเป็นทหารไม่ว่าเพศใดก็ตามวัยใดก็ตามนะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราต้องแบ่งหน้าที่กันทำพี่น้องประชาชนทุกคนจะทำในบทบาทในหน้าที่ตัวเองก็คือเรื่องการดูแลคนในครอบครัวคนใกล้ชิดแล้วก็ตัวเองเป็นมาตรการที่เราวางไว้ก็จะมีกรอบ3 เรื่องที่จะทำในช่วงเวลาทองที่เหลือเนี่ย14 วันเนี่ยจริงๆต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะมันจะมีเรื่องของการป้องกันนะฮะอย่างแรกนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของการดีเทคคือการค้นหาผู้ป่วยมาตรการประเด็นสุดท้ายกลยุทธ์สุดท้ายก็คือเรื่องการ response การดูแลผู้ป่วยนี่มันก็จะแบ่งกันเรื่องป้องกันเนี่ยผมบอกหมอนะผมตามไปช่วยหมอในห้อง ICU ไม่ได้นะในจุดที่มีคนป่วยอยู่ไม่ได้แต่อะไรก็ตามที่ผมช่วยหมอได้อย่างเช่นมาตรการแรกเรื่องป้องกันอันนี้ผมต้องช่วยเต็มที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันพี่น้องประชาชนต้องช่วยคุณหมอนะครับมาตรการที่2เรื่องการค้นหาผู้ป่วยอันนี้มันก้ำกึ่งระหว่างหมอกับเราจะต้องแบ่งกันนะเช่นมันเจอหมอก็ตั้งทีมสอบสวนควบคุมโรคแล้วตอนนี้ไม่ใช่มีแค่หมอนะที่สอบสวนมีตำรวจมาช่วยด้วยเพราะตำรวจก็มีประสบการณ์เรื่องการสืบสวนนะโดยเฉพาะหาตัวเนี่ยสมมติมาลงรถต้องนั่งตุ๊กๆเข้าบ้านเนี่ยวันนี้หาตุ๊กๆไม่เจอเนี่ยทางสาธารณสุขไปหาไม่เจอสายสืบหาไม่เจอนะอันนี้ก็มาช่วยกันนี่คือเรื่องจริงที่สุรินทร์นำมาใช้ตอนนี้ท่านผู้การตำรวจท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรก็แจ้งให้ผู้อำเภอนะโดยเฉพาะสภ.ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ว่าให้สายสืบเนี่ยมาช่วยในการสืบสวนควบคุมโรคด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องหาตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคนะส่วนในประเด็นสุดท้ายสปอนเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของหมอ 100% อันนี้ก็ผู้ว่าคงไม่มีขีดความสามารถในการที่จะทำได้เพียงแต่ประสานได้อันนี้เราจะช่วยในเบื้องต้นเราก็แบ่งหน้าที่กันอย่างนี้ระหว่างฝ่ายบุคลากรทางด้านสาธารณสุขกับฝ่ายบ้านเมืองนะฮะทีนี้มาตรการแรกที่ป้องกันวันนี้ผมต้องขออภัยพี่น้องสุรินทร์นะฮะต้องทำความเข้าใจว่าภาวะไม่ปกติเราจะใช้วิธีดำเนินชีวิตแบบปกติก็คงไม่ได้
มันคงไม่สะดวกไปทุกเรื่องแต่เราก็พยายามจะให้กระทบให้น้อยที่สุดดังนั้นมาตรการแรกก็คือเรื่องการเราจะยกระดับการปิดสถานที่ต่างๆใน14วันพวกอะไรที่เรายังคือเรามองว่าบริบทเรายังไม่เหมือนกรุงเทพนะฮะเช่นคนไปใช้บริการยังไม่มากที่ผ่านมาเราก็ยังไม่ปิดแต่วันนี้เราต้องปิดยกตัวอย่างอย่างร้านตัดผมร้านเสริมสวยอย่างเมืองใหญ่ๆเราปิดเพราะว่าคนไปรอเข้าคณะกรรมการควบคุมโรคแล้วทางคุณหมอก็แนะนำได้นะว่าบริบทบ้านเรานี่ไม่ใช่บางคนหาเช้ากินข้าวช่างตัดผมนะเขากว่าจะได้แต่ละหัวจะไปปิดเขาคิดดีแต่เราว่ายืดระยะเวลาได้สักพักแต่วันนี้นะต้องปิดนะการทำเรื่องนี้มันต้องทำเพราะเป็นเรื่องใหญ่ครับมันต้องทำหลายๆมิติอยู่ด้วยกันอะไรที่บกพร่องอะไรที่ตกหล่นอยู่เราพยายามไล่เก็บทั้งหมดก็ฝากนะถ้าใครมีข้อเสนอที่ดีนะครับมีมาตรการที่ดีก็ขอเชิญได้นะฮะให้เสนอความคิดเห็นมานะครับอันที่สองคือเราจะยกระดับการใช้ไม้แข็งใช้กฎหมายโดยเฉพาะพวกฝ่าฝืนพรก.ล่าสุดมีตัวอย่างแล้วที่เมืองรัตนะเจ้าที่เอาเอกสารเตือนแจกให้กักตัวคุณมาจากต่างที่ฉีดทำลายต่อหน้าเจ้าที่บอกให้ในเมืองกับตำรวจแบบรวมแล้วปรากฏว่าก็ตั้งนะฮะผู้เกี่ยวข้องเขาบอกว่าให้กักตัวก่อนแล้วค่อยดำเนินคดีก็เอากลับไปบ้านนะครับข้อตกลงให้อยู่บ้านก็ไม่ฟังอีกผมเลยใช้ไม้แข็งให้เอามาไว้ที่กักตัวที่ทางจังหวัดจัดไว้ก็ที่สารกลางใหม่ก็พอพ้นระยะ14วันถ้าไม่ป่วยนะฮะรายเนี้ยผมจะส่งไปให้พนักงานในการดำเนินคดีไม่เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วผมก็พูดคุยผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการนะว่าในสภาพสถานการณ์อย่างนี้เราต้องใช้ความเด็ดขาดจะต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะว่าทำจำเป็นเพราะว่าในขณะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยระมัดระวังดูแลตัวเองแต่จะมีคนส่วนน้อยเนี่ยที่มันทำให้สิ่งที่เราทำไว้ทั้งหมดมันพังซึ่งตรงนี้เราจะยอมไม่ได้นะครับประการต่อมาก็คือเนื่องจากพรก.เนี่ยไม่มีเรื่องเคอร์ฟิวนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราสามารถจำกัดระยะเวลาให้คนออกนอกบ้านได้คือทำไงให้คนออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านได้น้อยที่สุดผมว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เสริมมาตรการให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อแต่เนื่องจากมันไม่มีอำนาจนะที่ชัดเจนตอนนี้ผมก็ขอความร่วมมือให้ทุกตำบลหมู่บ้านนะครับไปประชาคมกันโดยในการประชาคมนั้นเราก็ยืนยันว่าให้อำเภอไปจับให้มันเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะห่างเรื่องการสวมแมสนะครับเรื่องการจำกัดจำนวนคนแล้วก็จำกัดระยะเวลาในการที่จะมาหาลือเลยออกเป็นข้อตกลงในประชาคมหมู่บ้านในสองสามเรื่องเรื่องแรกคือร้านค้าหมู่บ้านต้องปิดนะเปิดปิดให้เป็นเวลานะครับผมก็ให้เป็นกว้างๆว่าถ้าจะตามความรู้สึกผมก็คือตะวันตกดินให้ปิดแล้วแต่พี่น้องไม่ตกลงกันเอาตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่เรื่องระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหะสถานก็ให้หมู่บ้านมีตกลงกันเอาแล้วก็ที่สำคัญเพื่อเป็นการบังคับให้เป็นไปตามมาตรการนี้นะเมื่อกี้ผมก็ไปแทรกมาตรการเพิ่มขึ้นคือว่าขออนุญาตงดดื่มสุราสักถึงวันที่15เมษายนช่วยกันนะเพราะว่าผมมองว่าเหล้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนใช้ชีวิตถึงเสี่ยงเมาแล้วก็ชนแก้วไปบ้างก่อนรับพัดเบี่ยงไปบ้างมันเสี่ยงต่อการติดเชื้ออั
ันนี้ก็เป็นมาตรการที่ขอลงไปแล้วก็มาตรการอันหนึ่งก็คือขอให้พี่น้องสุรินทร์ได้ติดต่อญาติที่ยังไม่เดินทางเข้ามาในสุรินทร์ว่าให้งดเดินทางเพราะของเรามีเคสตัวอย่างแล้ว2เคสมากับรถโดยสารบริษัทเดียวกันนะจากพัทยาสุรินทร์อยากให้เตือนกันให้งดเพราะแน่ใจได้ยังไงว่ารถโดยสารที่ท่านนั่งมาจะไม่มีคนติดเชื้อโดยเฉพาะพื้นที่ที่ท่านที่มาจากพื้นที่เสี่ยงแต่ตอนนี้ผมก็ยืนยันว่าหลายพื้นที่มันก็เสี่ยงหมดนะแล้วก็เมื่อการที่ขอความร่วมมือไปก็คือว่าให้ทุกหมู่บ้านทุกคนจัดเวรยามหมู่บ้านตลอด24ชั่วโมงผมก็เรียนลงไปว่าเรื่องนี้ไม่ต้องมาต่อรองผมนะฮะเพราะผมไม่ได้สั่งให้มาอยู่ที่จวนแต่อยู่ที่ตำบลหมู่บ้านท่านดูแลคนของท่านท่านจะรู้ได้ไงว่าจะไม่มีคนติดเชื้อเข้าไปในหมู่บ้านท่านแล้วด่านหมู่บ้านตำบลต้องมีการคัดกรองตอนนี้หลายหน่วยงานก็อย่างอบจ.สนับสนุนอุปกรณ์เทอร์โมสแกนวัดอุณหภูมิซึ่งอันนี้เราก็แจกให้กับเจ้าที่ตำรวจตามด่านหลักระหว่างรอยเข็บแต่สำหรับหมู่บ้านทุกคนต่างนั้นผมได้แจ้งให้ท้องถิ่นทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลท้องถิ่นได้สนับสนุนเครื่องมือเครื่องไม้พวกนี้นะครับตอนนี้